มาถึงเรื่องฟินๆกันบ้างดีกว่าสาวก NY นี่รับรองว่ากรี๊ดสลบแน่นอนนะคะเพราะล่าสุดนะคะเป็นการโฆษณาเป็นคำตอบที่เขาให้ณเดชน์แล้วก็ยาย่ามาตอบคำถามด้วยกันนะคะแต่คำถามเนี่ยเขาถามว่าทั้งคู่อยากมีลูกสาวหรือลูกชายคำตอบเนี่ยทั้งคู่ตอบไม่เหมือนกันแต่เสร็จแล้วณเดชน์ก็เลยตอบแบบขำๆว่าโอเคงั้นขอ2คนไปเลยอ่ะทีนี้เมื่อล่าสุดเราเจอตัวยาย่าเราก็เลยไปถามถึงประเด็นนี้กันหน่อยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยแอบคิดถึงเรื่องของอนาคตของครอบครัวไว้บ้างแล้วหรือยังพร้อมถามถึงเรื่องที่เธอนั้นเนี่ยไปร่วมรำบวงสรวงภาพยนตร์นาคี2นะคะที่คำชะโนดและในระหว่างงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์อย่างเป็นทางการค่ะที่ห้างสรรพสินค้าที่1นะคะซึ่งเหล่านักแสดงแล้วก็ทีมงานเนี่ยกำลังพูดคุยกันบนเวทีจู่ๆค่ะทั้งห้างไฟดับพรึบขึ้นมาทำเอาแฟนๆขนลุกกันไปตามๆกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ยาย่าจะว่ายังไงบ้างตกใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปถามจากยาย่ากันเลยค่ะดีค่ะดีค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะเป็นการลำครั้งที่2ซึ่งลำผิดเยอะมาก Oh my god ก็สนุกค่ะหนูเป็นคนที่ชอบลำอยู่แล้วตอนเด็กๆครูไม่ให้ลำเพราะเขาบอกว่าหนูลำเหมือนไทเก๊กก็เลยแบบว่าตั้งใจคูณ2กลับมาดูรูปตัวเองน่าเครียดมากเลยแต่ว่าด้วยพลังแห่งศรัทธาแล้วก็เหมือนพี่อ้อมกับพี่แดงก็สอนเราตลอดเลยค่ะว่าแบบคําว่าเชื่อค่ะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากดีใจค่ะซึ่งวิวสูงมากเมื่อวานนี้อ่ะเป็นวันแรกที่หนูได้เห็นเหมือนกันค่ะคือดูพร้อมทุกคนเลยแล้วก็ด้วยการที่แบบว่าถ่ายนานแล้วอ่ะหนูก็จําไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วตอนที่กลับมาดูหนูก็แบบอู้ยขนลุกเพราะว่าพี่ออฟปล่อยภาพน้อยมากค่ะมันเป็นอะไรที่ประหลาดมากเลยค่ะเพราะว่าวันแรกที่เราฟิตติ้งอะค่ะคือแบบปีที่แล้วแบบกลางปีที่แล้วอะค่ะซึ่งไม่มีใครอ่านบทเลยค่ะยังไม่มีใครได้บทระหว่างที่ฟิตติ้งหนูกับพี่ณเดชน์ไฟก็ดับไปแล้วรอบนึงระหว่างถ่ายทำอะค่ะแบบเรื่องราวเกี่ยวกับฟ้ากับฝนกับไฟเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่เกิดขึ้นที่หนูในความคิดหนูมันเหนือธรรมชาติบ่อยค่ะแล้วเมื่อวานนี้ห้างไฟก็ดับนั่งขนลุกแบบโอ้ my god ไม่รู้หนูไม่ได้เป็นคนพูดโยนก็จริงๆคือวันนั้นอะเราเหมือนเราแค่ทำ questionnaire เพื่อที่จะดูว่าใครถูกใครผิดรู้ใจกันมากแค่ไหนแล้วพี่เด็ดน่าจะบอกว่า2คนก็คือถูกทั้ง2คนนั่นแหละไม่ได้หมายความว่ามีลูก2คนแล้วกันไหวไหมคะลูกมันมาแบบลูกหญิงลูกชายอุ้ยแต่แล้วเหมือนกันเลยยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ค่ะทำไมอ่ะไม่รู้ว่ายังดูแลตัวเองไม่ได้เลยจะดูแลใครได้ค่ะจริงก็คือเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องไกลตัวหนูอยากได้ผู้ชายค่ะเป็นเรื่องไกลตัวเราตอนนี้ไกลตัวค่ะน่ารักได้ดูคลิปโฆษณาอันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอมยิ้มไปตามๆกันแต่เข้าใจแล้วยาย่าออกมาอธิบายว่าจริงๆแล้วถูกทั้งสองคนแต่ว่าในคลิปนั้นน่ะเขามองว่ามันน่าจะเป็นคำตอบว่าณเดชน์อ่ะเขาอยากมีทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะคะอ่ะงานนี้แฟนคลับได้ฟินกันแล้ววันนี้คำตอบของยาย่าก็ดูอมยิ้มอ่ะเวลาพูดถึงณเดชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะดูมีอนาคตทั้งคู่อยากให้คู่นี้ได้แบบว่าตกลงปลงใจกันเร็วๆอะไรอย่างงี้นะคะ